เปรี้ยวไหมกินครอร่อัยบมากกินหรอกินกินกินแต่เปรี้ยวไงอื้อทำหน้าทำหน้าหลุดที่ไหนอ่ะเธอดูหน้าหน้ากับเรื่องเปรี้ยวเปื่อยมีฟันแล้วไงมีฟันแล้วก็มีฟันแล้วเอออร่อยนะอร่อยไหมครับอุ้ยเราพอกินได้ทำกันบ้านกันแต่พูดถึงมันก็อันนี้นะมันก็เพลินดีนะถ้ามีเพื่อนนะมันร้อนไม่ถามไม่เคยตั้งแต่เรียนมาไม่เคยติวหนังสือกับเพื่อนนะเราไปเรียนเยอะมันอย่างนี้แต่ว่าแล้วพอแบบเลิกเรียนมันก็คือแยกกันเนาะก็แยกทางบ้านใครบ้านมันไม่เป็นคนที่ไม่ชอบติวหนังสือกับเพื่อนเพราะว่าไม่รู้เรื่องติวกับเพื่อนแล้วมือคือแบบเราต้องช่วยตัวเองไงเวลาเรียนอะไรเงี้ยบางคนก็นัดกันติวอะไรเงี้ยว่าส่วนใหญ่บ้านเรานัดกันติวก็ใช่ใช่กินอย่างเดียวไงต้องมีอะไรไปกินตลอดขนมขบเคี้ยวหรืออะไรก็แต่กว่าจะได้ติวกันก็ปาเข้าไปแบบว่าคุยมากกว่าไงสองชั่วโมงหลังจากไร้สาระงานที่นัดมาที่ไหนบ้านเดือนหน้าแล้วกันเป็นเดือนอ๋อเพราะว่างทุกวันเมืองไทยเหรอที่นี่ก็มีอ๋อไม่ใช่ลูกไม่เคยเห็นเหรอเปิดหมดแล้วซัมเมอร์พลัสน่ะอ๋อแต่มันแช่แข็งไงแต่ก็โอเคมันสามารถที่จะกินแทนกันได้มันหมายถึงว่าเรากินแก้อยากอ่ะพี่เต๋อซื้อบ่อยเออสีนั้นก็สวยนะจักรยานกินแบบไอ้แพ็คนึงอ่ะแพ็คนึงแค่ประมาณ4ยูโรเองปูเดี๋ยววันมีเปลือกมันด้วยมั้ยพี่เต๋อมีอะไร4ยูโรอะไรหอยนางรมที่เราสมัครมันเป็นหอยแช่แข็งไงตอรอแม่เรากินแบบโทรไปบ้านพี่สาวไม่เราเอาให้น้ำแข็งละลายใช่ไหมแล้วเราก็เอามาลวกไงก็โอเคได้เหมือนบ้านเราแหละถ้ากินแบบว่าให้แกแบบว่าแกหายอยากก็โอเคมันก็แทนกันได้อยู่แต่มันเพียงแต่ว่ามันไม่สุดเหมือนบ้านเราไงนี่ว่าจะทำเมนูว่าจะพากันทำเมนูนี่อยู่นะเมนูไอ้นี่ปูนึ่งอ่ะอยากทำปูนึ่งแล้วจิ้มไม่ใช่ปูอาดปูใหญ่ๆอ่ะแล้วเอามานึ่งแล้วทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเนาะสนใจมั้ยเนาะแต่เปลืองว่ะพี่ต่อไม่ต้องเลยเครียดแพงไม่มันก็ไม่ได้แพงมากไม่ปูเท่าไหร่เองไม่ถึงปูถูกนะ5ยูโรเองถุงนึงอ่ะพี่ต่อซื้อมาทำปูผงกะหรี่เมื่อก่อนหนูกินปูถูกกว่ากุ้งอีกนะใช่กุ้งนั่นแหละปูครึ่งตัวใหญ่อ่ะ5ยูโรเนาะก่อนนะกินบ่อยนะถูกกว่ากุ้งอีกกุ้งประมาณ8ออย9ออยแต่ปูประมาณนั้นแม้เรากินร้านอาหารนี้เท่าไหร่10แล้วใช่ไหมไม่รักดีนั่นแหละก็เยอะนะเยอะใช่ๆเมื่อก่อนหนูกินปูบ่อยจะซื้อมาอย่างเพื่อนมาเงี้ยจะไม่ๆเพราะว่าถ้าเราทําสุกี้เราจะมีซีฟู้ดอยู่แล้วใช่มั้ยก็เอาปูมานึ่งกินงี้แล้วก็จิ้มน้ําจิ้มซีฟู้ดกินไปคุยไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยสุกี้เรานะทําสุกี้น่าสนุกอ่ะก็สนุกอ่ะกินสุกี้อ่ะน่าสนุกเนาะกินไปคุยไปสุกี้ลาวเป็นแบบนี้ก็เหมือนสุกี้เรานั่นแหละเพียงแต่ว่าน้ําจิ้มมันเป็นน้ําจิ้มไอ้นี่ไงเราทําแบบว่าน้ําจิ้มมีอะไรไม่เป็นแต่จะแซ่บหรือเปล่าไม่รู้น้ําจิ้มมันจะเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนน้ําปลาพริกน้ําปลาพริกป่นน่ะแต่ว่าพี่ต่อจะทําน้ําจิ้มเป็นเขาเรียกแจ่วฮ้อนไม่ใช่จิ้มจุ่มอ่ะแจ่วฮ้อนจิ้มจุ่มอ่ะจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มสิจิ้มจุ่มอ่ะจิ้มจุ่มก็ซื้อกินละมันเหมือนกับทอดมันแล้วอยู่ในไม้ปิ้งนั่นคือแจ่วใช่อย่าสับสนที่ระยองอ่ะเขาเรียกแจ่วอ๋อแจ่วฮ้อนนี่เป็นของคนใต้เหรอที่มันปิ้งๆไม่ใช่ระยองจิ้มจุ่มหรือจุ่มจิ้มนี่แหละไอ้ที่สุกี้ลาวน่ะจุ่มจิ้มจุ่มใช่ไหมจุ่มจิ้มเดี๋ยวพี่เต๋าวันนั้นเราเรียกเหมือนเพื่อนเลยมันเรียกจิ้มจุ่มไม่ได้นี่ต้องมาจิ้มจิ้มจิ้มจุ่มสองอย่างแหละแต่คือสุกี้ลาวไงพี่เต๋าจัดการเอาแอนนี่ไม่เอาไม่ได้เอาอมเอาอมเอาปลากระโห่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ปลาปลานี่เหรอไม่ใช่ปลาไอ้พี่เต๋าไม่ปูไอ้นี่อ่ะปูเค็มอ่ะพี่เต๋าเคยซื้อไปกินไหมซื้อไอ้ปูสีดำตัวใหญ่ปะที่มันแช่ต้องที่มันใส่ซื้อเป็นกระปุกไว้โอ้ยไม่ไหลทำเค็มตันเหรอไม่ใช่เค็มโคตรเค็มอ่ะใช่ใช่เคยซื้ออยู่ปูส้มตำไม่มันฉันรู้ว่าจะซื้ออยู่นะมันจะมีแบบนึงปูมันมีแบบนึงเป็นก่อนไหมล้างพี่เต๋าอยากใช้น้ำร้อนลวกนะต้มน้ำร้อนแล้วก็เอามาลวกอ่ะแล้วมันก็ไม่อร่อยเลยไม่ปูมันจะมีปูแบบนึงปูสมัยเหรอปูสมัยใช่ใช่ตอนที่แต่เราสามารถเอาน้ำต้มน้ำร้อนแล้วมาลวกได้ไงเพราะมันเป็นของแช่แข็งใช่ไหมล่ะไม่เอาชนูเลอร์เอาละเอาชนูเลอร์ไปไว้ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนลูก
แต่พูดถึงมันก็อร่อยนะพี่เต๋าเหม่งเอ้ยเหม่งเออก็โอเคแล้วตำส้มตำอร่อยอืมแล้วนี่หนูว่าแต่พี่เต๋าหนูจะไปหาซื้อแต่ไม่ไทยอ่ะ